ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทางออกกฎหมายค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้และเข้าใจในข้อกฎหมายกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้กับกุ้งรัติการธีรานนท์ค่ะและดิฉันภัทราอธิราชกุลนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นในเรื่องของสังคมก็ยังคงมีเหมือนเช่นเคยทุกอาทิตย์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องขับรถย้อนสอนจริงๆอ่ะขับรถย้อนสอนถ้าเกิดว่าเป็นซอยใกล้ๆขับได้ไหมล่ะไม่ได้สิคะไม่ได้หรออันตรายเหมือนกันค่ะมอเตอร์ไซค์คันเล็กนิดเดียวโอ้โหยิ่งอันตรายเลยเพราะว่าบางทีขับย้อนสอนแบบนี้บ้านแถวบ้านที่ฉันค่ะไม่ต้องบอกเลยนะคะสายไหมค่ะคุณปิดไฟหน้ารถค่ะแล้วขับกลางคืนย้อนมาเลยค่ะขับกลางคืนด้วยอันตรายชนกันหัวเกิดเหตุบ่อยมากๆทีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุบ่อยๆแบบนี้เราไปฟังความคิดเห็นจากคนทางบ้านกันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการขับรถย้อนสอนค่ะไปฟังกันเลยค่ะเจอประจำทุกวันนะคะแล้วปัญหาที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะที่ขับรถย้อนสอนเขาทราบไหมคะว่ามันอันตรายขนาดไหนพี่ขับรถไปเลนซ้ายเพราะว่าพี่ขับช้ารถพี่เล็กพอขับซ้ายแล้วก็เจอรถย้อนสอนมามันจะมาชนกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอชนปุ๊บเกิดเรื่องแล้วปัญหาสำคัญเขาทราบไหมว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีค่าแค่ไหนกับลูกกับภรรยาเขาที่อยู่ที่บ้านค่ะก็รู้สึกว่าอันตรายค่ะทั้งกับตัวเขาเองแล้วก็กับเราด้วยค่ะจริงๆทุกคนรักชีวิตกันหมดนะคะถ้ายังไงก็คืออยากให้เขาปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่ามันไม่ถูกนะหนึ่งคือไม่ถูกกฎหมายนะสองก็คืออันตรายต่อตัวเขาเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเขารู้แหละนะแต่ว่ามันต้องชั่งความเสี่ยงกับสิ่งที่เขาได้มาคือเขาชั่งใจดูแล้วเขาคิดแล้วแล้วเขาก็เลือกที่จะทำอย่างนี้นะคือมันอันตรายนะแต่ว่าอยากให้คนที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจัดการเรื่องถนนได้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาจะทำอย่างนี้จริงเนี่ยเราจะจัดทางให้เขาได้สะดวกด้วยได้ยังไงนะครับไม่ใช่ว่าโทษเขาอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ทางร่วมกันเนี่ยมันจะมีทางจัดสรรทางที่เลนย้อนมาได้ให้เขาไหมจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับที่จะเป็นทำให้เสี่ยงต่อการเดินทางการจราจรนะครับฝากไว้ให้ช่วยกันรักษากฎจราจรนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและก็ผู้อื่นด้วยนะครับอย่างน้อยไม่เห็นกับตัวเองก็เห็นแก่ผู้อื่นบ้างนะครับก็อยากให้มองถึงอุบัติเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองมากกว่าความระยะเวลาที่มันเร็วขึ้นแค่1นาที2นาทีอะค่ะเพราะถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาก็ยังมีคนข้างหลังที่เขายังต้องได้รับผลกระทบอีกมากมายอะค่ะเห็นไหมล่ะบางคนก็บอกว่าแบบว่าเห็นกันบ่อยมากไม่ว่าจะพื้นที่ไหนแต่ก็ยังทำทำกันทุกพื้นที่เพราะว่าคิดว่ามันสะดวกมันเร็วบางทีมันต้องเสียเวลาไปกลับรถไกลบางทีก็บอกไม่เป็นไรหรอกใกล้ใกล้แค่นี้นะคะแต่ใกล้แค่นี้นี่แหละทำให้เราเนี่ยสูญเสียกันมานักต่อนักแล้วนะคะเราฟังความคิดเห็นจากคนทางบ้านไปแล้วไปฟังคำตอบจากคุณตำรวจกันบ้างค่ะว่าในเรื่องนี้จะมีความผิดอย่างไรบ้างค่ะค่ะสำหรับผู้ที่ขับรถย้อนสอนนะครับหรือขับรถไม่ไปในทิศทางที่กำหนดนะครับจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา21นะครับมีอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทครับในส่วนในการจัดการนะครับก็มีการจัดเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกในจุดต่างๆนะครับรวมกับการบังคับใช้กฎหมายไปด้วยนะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นปลิวป้ายประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎให้ถูกต้องนะครับในการขับรถย้อนสอนนะครับค่อนข้างที่จะก่อให้เกิดอันตรายพอสมควรนะครับเนื่องจากบางทีคนที่ขับรถมาในทิศทางที่ถูกต้องนะครับก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับมีรถขับออกมาจากซอยเล็กๆนะครับแทนที่ว่าจะเลี้ยวซ้ายออกไปตามทิศทางที่กำหนดนะครับแต่เลี้ยวย้อนสอนออกมาเลี้ยวขวาออกมาก็มีโอกาสที่จะชนกับรถที่ขับมาในทิศทางที่ถูกต้องได้ง่ายครับการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยเรามีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะครับก็คือมีคนมีรถมีถนนนะครับในส่วนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือคนนะครับไม่ว่ากฎหมายจะแก้ยังไงนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถก็ไม่พ้นที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับก็ขอฝากถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับปฏิบัติตามระเบียบหรือเครื่องหมายจราจรที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทำไว้นะครับจะได้ลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของการจราจรติดขัดด้วยครับพี่ต
กฎหมายเลยนะแน่นอนสิแล้วก็มีโทษนะคะแต่ว่าก็ยังเห็นคนทำบ่อยๆใช่แต่ถ้าเกิดรู้แบบนี้แล้วก็อย่าทำกันเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตด้วยนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยนะคะใช่แล้วนะคะสำหรับเบรกนี้ค่ะหมดเวลากันแล้วแต่ช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการจำลองเหตุการณ์ซึ่งต้องบอกว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้ได้ข้อคิดสาระต่างๆมากมายนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะพบกับเกร็ดความรู้คู่ตำรวจสู่ประชาชนกับดิฉันปนัดดารักษาแก้วค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันมีภัยอันตรายที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นก็คือการลักพาตัวเด็กซึ่งนับวันเราจะยิ่งได้ยินข่าวจากทางทีวีหรือโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดภัยร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่านนะคะและในวันนี้ค่ะเรามีละครจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับการลักพาตัวเด็กมาฝากกันค่ะในชื่อตอนที่ว่าลูกหายภัยร้ายที่พ่อแม่อาจคาดไม่ถึงเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะลูกแม่สวยจริงๆเลยนะวันนี้คุณแม่ก็สวยเหมือนกันนะคะลูกก็ชอบพูดความจริงอยู่เรื่อยเลยไปโรงเรียนเนี่ยอย่าดื้อนะลูกรู้ไหมค่ะอย่าเกเรอย่าแกล้งคนอื่นนะรู้เปล่าค่ะแกล่ะเอาพ่อมาพอดีเลยคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อคะวันเสาร์นี้ลูกอยากไปสวนสนุกคุณพ่อพาลูกไปสวนสนุกหน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้ะลูกแต่วันนี้นะเรารีบไปกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะสายค่ะแม่เสร็จยังจ๊ะรถติดนะวันนี้รีบๆหน่อยคุณแม่ค่ะเร็วๆนะคะวันนี้รถติดเอ้าหนูแดงลืมกระเป๋านะลูกพ่อลูกคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีแม่วันนี้พ่อติดประชุมตอนเย็นยังไงรบกวนหวานแม่ไปรับลูกหน่อยนะพ่อว่าพ่อไปรับหนูแดงไม่ทันแน่ได้เลยพ่อเดี๋ยวตอนเย็นแม่ไปรับหนูแดงเองแต่ประชุมเสร็จต้องรีบกลับบ้านนะห้ามทะเลถลายละโอ้โหพ่อเคยทะเลถลายด้วยเหรอแม่แม่เนี่ยขี้บ่นจริงๆเลยนะไม่พูดแล้วเบื่อพ่อหนูแดงเดี๋ยวตอนเย็นแม่ไปรับนะลูกค่ะคุณแม่แต่คุณพ่อต้องรีบกลับมานะคะจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกได้เลยจ้ะแต่หนูแดงต้องสัญญากับพ่อก่อนนะว่าจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนค่ะหนูแดงสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนน้าถึงโรงเรียนแล้วไปคุณครูมาแล้วค่ะคุณแม่ค่ะพ่อสวัสดีจ้าลงรถดีๆลูกตั้งใจเรียนนะลูกค่ะสะพายกระเป๋าอย่าลืมไปค่อยๆลงจ้ะค่อยๆลงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นแม่เขามารับค่ะบ๊ายบายจ้าพ่อรีบกลับมานะคะจ้าลูกบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าคุณแม่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยนี่มันเลยชั่วโมงแล้วนะจ๊ะเอ๋รอใครเหรอจ๊ะหนูรอคุณแม่ค่ะคุณแม่ยังไม่มารับอีกเหรอคุณแม่ยังไม่มารับค่ะน่าจะมาเล็บเล็บหนูนะคะมันจะได้มาเอาขนมมาฝากมันจะดีหรอคะดีสิที่บ้านน้ำมีเยอะเลยนะกระดาษฉากกับค่ะเดี๋ยวนะแกะให้นะลูกนะหนูถือนะคะจะถูกไว้ค่ะลองกินเลยลูกกินเลยค่ะชอบไหมคะอร่อยลูกนะดีใจนะที่หนูชอบเดี๋ยววันหลังนะเอามาให้อีกนะงั้นเดี๋ยวน้าไปก่อนนะคะลูกน้าค่ะเดี๋ยววันหลังเจอกันนะคะรอนานไหมลูกนานมากเลยค่ะคุณแม่แม่ขอโทษนะแม่ทำงานนะลูกเออแล้วเมื่อกี้หนูนั่งคุยกับใครอะลูกเมื่อกี้นั่งคุยกับคุณอาค่ะคุณอาเขาใจดีขนมมาฝากด้วยหนูแดงคราวหลังไม่รับของจากคนแปลกหน้านะลูกค่ะ
กลับบ้านกันดีกว่าเนาะฮัลโหลแม่เหรอวันนี้นะพ่ออาจจะกลับดึกหน่อยพอดีมีนัดลูกค้าไว้วานแม่ไปรับลูกอีกสักวันนะวันนี้แม่ก็ยุ่งอ่ะแต่เอาเป็นว่าแม่จะรีบเคลียร์งานแล้วก็รีบไปรับลูกให้ทันนะยังไงอย่าปล่อยให้ลูกรอนานนะพ่อเนี่ยเป็นห่วงลูกเสร็จงานแล้วเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับบ้านจ้าเดี๋ยวแม่รีบเคลียร์งานแล้วรีบไปรับลูกเลยแล้วเจอกันที่บ้านนะพ่อจ้ะแม่แล้วเจอกันจ้ะแม่ทูลกระหม่อมโอ้ยตายแล้วนี่มันเลยเวลาแล้วลูกเราจะอยู่กับใครไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอาปิดกันปิดกันโอ้ยตายแล้วนี่ลูกฉันหายไปไหนเนี่ยปกติจะมายืนรออยู่ตรงนี้นี่นะเอ๊ะหรือพ่อจะมารับแล้วฮัลโหลพ่อมารับหนูแดงไปแล้วเหรอรับอะไรแม่พ่อยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยแล้วมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็แม่ดิเคลียร์งานกว่าจะเสร็จเนี่ยมารับลูกเลทแล้วลูกก็หายไปแล้วอะพ่อฮะอะไรนะลูกหายลองถามคนแถวนั้นดูหรือยังแม่เดี๋ยวพ่อจะรีบไปแม่ใจเย็นก่อนนะเย็นไม่ไหวแล้วพ่อโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ถามคนแถวนี้ก่อนละกันได้ได้เดี๋ยวพ่อจะรีบไปนะแม่ยังไงแม่ก็ใจเย็นก่อนนะจ้าจ้าหนูแดงไปไหนอะลูกแล้วจะหาใครเนี่ยพี่คะพี่คะพี่ตายว่าไงกันน้องเห็นเด็กตัวน้อยๆใส่กระโปรงสีแดงถักเปียแล้วก็หน้าตาจิ้มนิ้มไหมคะเขาไม่เห็นนะไม่เห็นเลยเต้เห็นแต่ผู้ชายหล่อเมื่อคืนไปจัดมาโอ้ขอบคุณมากค่ะขอโทษนะครับน้องโอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยโทรหาอาจารย์โอ้ทำไมไม่รับล่ะเออพี่คะเห็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆแล้วก็ใส่กระโปรงแดงๆคัดถักเปียไหมคะไม่เห็นนะคะโอ้ยพี่โอ๊ยแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยเออพี่คะเห็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆถักเปียแล้วก็น่ารักหน้าตาน่ารักไหมคะไม่เห็นนะคะโอ๊ยพี่ลูกหนูหายอ่ะพี่โอ๊ยแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยพ่อรีบมาเดี๋ยวนี้เลยหนูแดงลูกอยู่ไหนแกบ้างแม่เจอลูกบ้างไหมไม่เจอเลยอะพ่อทำไงดีอะใจเย็นๆเดี๋ยวพ่อพาไปแจ้งตำรวจไปกันดีกว่าลูกเราจะเป็นยังไงบ้างอะพ่อเป็นห่วงลูกจังเลยอะคุณผู้ชมคะการที่เราปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวตามลำพังอาจทำให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งลักพาตัวเด็กทำให้เขาสามารถที่จะลงมือทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อหนูแดงหายตัวไปแบบนี้คุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไรต่อไปเราไปชมบทสรุปเรื่องนี้กันค่ะการลักพาตัวเด็กนะครับเบื้องต้นก็น่าจะเป็นความผิดต่อจริยภาพครับหน่วงเหนี่ยวกักขังซึ่งตอนนี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา310ระบุว่ามีความผิดอัตราโทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนหน้าก็จะไปบังคับขอทานเร่ขายของหรือบังคับการใช้แรงงานนะฮะการใช้แรงงานเด็กในโรงงานต่างๆหรืออาจจะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอาจจะเป็นเรื่องของการค้าประเวณีสิ่งพิมพ์ลามกต่างๆนะครับซึ่งถ้าการลักพาตัวเด็กแล้วเอาเด็กไปบังคับใช้แรงงานหรือค้าประเวณีนะครับมันจะเป็นความผิดอีกฐานนึงครับคือเป็นความผิดตามพรบการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับซึ่งตรงนี้จะมีอัตราโทษสูงกว่าครับตั้งแต่จำคุกแต่8ปีถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่ 800,000 บาทถึง2ล้านบาทแต่ถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายตรงนั้นอาจจะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะครับก็ต้องอบรมสั่งสอนบุตรหลานว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าหรืออย่าไปสถานที่เปี่ยวที่ให้คนร้ายมีโอกาสลงมือท
ถ้าไปก็ต้องไปกันเป็นหลายคนนะฮะแล้วก็อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าหรือว่าการที่จะให้บุตรหลานไปทำงานกับใครนะฮะก็ต้องดูนายจ้างนะครับเพราะบางครั้งก็นายจ้างอาจจะบังคับใช้แรงงานเด็กให้ทำงานที่ไม่สมควรหรือทำงานเกินเวลาอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กนี่ถือว่าเป็นความผิดฐานฆ่ามนุษย์ครับวันนี้ไปขายถ้าขายไม่หมดไม่ต้องกินข้าวรู้ไหมเนี่ยเข้าไปข้างในพี่ทอนไหมคะไม่เอาครับเอาไหมคะ10 บาทค่ะ10 บาทเหรอเฮ้ยขาดอีก1 บาทมีใครมีมั้งอ่ะเอานี่ไปเอานี่ไปโอ้ยสิบบาทอ่ะพอเอาถุงหนึ่งเฮ้อป่านนี้ลูกเราจะเป็นยังไงบ้างเนาะพ่อเป็นห่วงลูกเรามากเลยแม่ก็คิดถึงลูกมากเลยอะพ่อนี่ก็ตั้งหลายเดือนแล้วอะไม่มีวี่แววที่จะเจอเลยอะนะยังไงเราต้องเจอลูกเราสาธุศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ถ้าได้ยินเสียงผมแล้วโดนบันดาลประทานพรให้ผมเจอลูกได้ดีนี่ถ้าพ่อเจอลูกนะพ่อจะแก้ผ้าแล้ววิ่งรอบหมู่บ้านตั้ง3 วัน7 วันพ่อก็พูดอะไรบ้าๆนี่เด็กนานแม่ขายได้นี้ยะลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยออกไปเลยขายที่อื่นไปเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนหนูหนูแดงลูกพ่อขายจริงๆด้วยหนูแดงสภาพเยินเชียวลูกใครทำอะไรลูกบอกพ่อมาสิใครลูกไม่อยู่แล้วอุ้ยลูกไปพาลูกไปแจ้งความก่อนลูกแม่ทำไมเป็นสภาพอย่างนี้ล่ะลูกไปกับพ่อพ่ออะไรเมื่อกี้พ่อพูดว่าอะไรอุ้ยเรื่องแก้ผมแก้ผ้าไว้ทีหลังไปก่อนเป็นไงบ้างลูกคุณผู้ชมคะปัจจุบันปัญหาเด็กถูกลักพาตัวถือว่าเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงนะคะเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถที่จะตามหาตัวเด็กเจอเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าและสะเทือนใจกับหัวอกของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างยิ่งค่ะดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะที่จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและระมัดระวังใส่ใจบุตรหลานของท่านให้ดีก่อนที่จะสายเกินไปนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงหน้าสำหรับใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับคดีความหรือต้องการปรึกษาในข้อกฎหมายเรามีทนายความมาให้ความรู้และข้อแนะนำสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะชมเข้าสู่เบรกที่3ของทางออกกฎหมายนะคะสำหรับเบรกนี้ใครก็ตามที่มีข้อข้องใจหาทางออกไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายวันนี้เราจะมีทางออกให้นะคะแล้วก็ทนายผู้ที่จะมาพาเราไปหาทางออกเกี่ยวกับกฎหมายก็นั่งอยู่กับเราในสตูดิโอแล้วค่ะขอต้อนรับทนายสิทธิพรเทศจับหรือว่าทนายนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่จับตลอดดูเน็กไทเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยถูกต้องที่บ้านขายมีเยอะนะคะนะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็มีคำถามเข้ามาจากคุณผู้ชมทางบ้านมากมายเหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับยักยอกนะคะเขาเป็นข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจรโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นคดีก็เป็นคดีอาญาแต่ว่าเป็นคดีที่สามารถยอมรับกันได้ครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะคะค่ะเรื่องเนี่ยเกิดเมื่อปี58ตอนปลายปีค่ะนะคะก็คือว่าคนที่เขียนเข้ามาเขาบอกว่าได้นำเงินบริษัทออกมา 500,000 บาทแต่ไม่ได้เป็นผู้รับเงินเองคือเงินเนี่ยเป็นคนเก็บเงินแล้วเอาเงินมาทำเหมือนปล่อยกู้ไปปล่อยกู้นะคะเลยกู้มา 500,000 บาทโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเงินของบริษัทคือเหมือนกับว่ามีคนอะเอาเงินบริษัทมาปล่อยกู้แล้วก็ไปกู้มาแล้วไม่รู้ว่าเป็นเงินของบริษัทนะคะเลยกู้มา 500,000 บาทซึ่งต่อมา2 อาทิตย์ต่อมาก็ได้งานใหม่
ซึ่งทำได้ประมาณ1อาทิตย์ทางบริษัทเก่ามีจดหมายเวียนมาที่บริษัทใหม่นะคะที่ทำงานอยู่จนผู้จัดการเนี่ยเรียกแล้วก็ให้ออกจากงานนะคะก็บอกว่ายังทำงานได้ไม่ถึงเดือนเลยก็ต้องออกจากงานเพราะมีจดหมายเวียนมานะคะบอกว่าเมื่อ3วันที่แล้วก็คือตอนที่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยได้โอนเงินคืนบริษัทไป 30,000 บาททำให้ตอนนี้เนี่ยพอออกจากบริษัทใหม่มาแล้วก็ว่างงานมา3เดือนเต็มๆไปหางานใหม่อีกเขาก็ส่งหนังสือเวียนมาอีกทีนี้ทำได้แค่1เดือนเงินเดือนได้แค่ 4,000 บาททำให้ไม่พอส่งคืนบริษัทแล้วก็ยังมีหนี้อื่นๆตามมาอยากทราบว่าถ้าจะสารภาพคือทุกอย่างเลยติดคุกกี่ปีและต้องชดใช้อะไรครับคือเรื่องนี้นะครับประเด็นของคำถามก็คือว่าเขายอมรับเขายอมรับว่าเขาเนี่ยกู้ยืมเงินมาจริงเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อหายักยอกทรัพย์นะครับกับข้อหารับของโจรเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขารับสารภาพครับโทษมันเนี่ยมันเหมือนกันนะครับคือถ้ายอมรับก็มีการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นการเยียวยาความเสียหายเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ศาลจะลงโทษเนี่ยนะครับศาลก็จะลดโทษให้ถึงหนึ่งนะครับเพื่อประโยชน์การพิจารณาคดีนะครับศาลจะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแล้วก็จะลงโทษในอัตราโทษเท่าไหร่เพียงใดนั้นเนี่ยอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับและในขณะเดียวกันถ้ามีการเยียวยาความเสียหายคือหมายความว่ามีการชดใช้เงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ก็คือเสียหายเขาก็คืนไปสามใช่ครับก็เป็นการบรรเทาผลร้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ศาลในการพิจารณาว่ามีเหตุสมควรที่จะลดโทษหรือรอการลงโทษไหมเพียงใดเพราะนั่นจากว่าก็มีการพยายามชดใช้หนี้อยู่ไม่ใช่ว่าหนีหายไปเลยนะคะและอย่างนี้เนี่ยที่พอเหมือนกับว่าที่ทำงานเก่าก็ส่งจดหมายเวียนมาตลอดว่าแบบอย่างนี้มันจริงต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของการกระทำสิทธิ์นะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นคือต้องยอมรับว่ามันเป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ด้วยที่เขาอาจจะไม่ต้องการคนที่เคยมีประวัติไม่ดีนะครับถ้าไปเจอเจ้าหนี้ที่ถ้าไปเจอนายจ้างที่เขายอมให้เข้าใจครับก็คงไม่เกิดปัญหาแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณคนนี้ไปคุยกับเจ้านายเดิมว่าเราก็ได้มีการชดใช้แล้วนะหยุดส่งจดหมายไปทำงานที่ต่างๆที่เขาจะไปทำได้ไหมอันนี้ถ้าเกิดก็มีการพูดคุยกันได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีงานทำแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่ล่ะถูกไหมนะคะอันนี้ก็ต้องเห็นใจกันด้วยถูกต้องนะคะอ่ะคำถามต่อมาค่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อนะคะเรื่องมีการเรียกเก็บเงินค่ะแล้วคุณพ่อค่ะก็เกิดสงสัยว่าอยากจะขอดูบัญชีรายรับรายจ่ายว่าที่เรียกเก็บเงินไปเนี่ยนำไปใช้อะไรบ้างในส่วนของทางคู่กรณีนะคะซึ่งก็ทำให้ทางคู่กรณีเนี่ยไม่พอใจค่ะด่าทอนะคะหรือว่าไปบอกให้แฟนที่คบกับตนเองเนี่ยเลิกกันเลยอะไรอย่างนั้นนะคะด่าทอเสียหายค่ะซึ่งบางครั้งนะคะก็มีการขู่จะทำร้ายร่างกายด้วยนะคะโดยฝั่งคุณผู้ชายคนนี้นะคะก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรค่ะอาจจะมีคำพูดที่แบบตอบโต้บ้างโดนกระทบมาเนาะก็ต้องมีการแบบตอบโต้นิดนึงนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับด่าทอเหมือนในคู่กรณีที่ทำนะคะซึ่งก็มีผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยได้คอยห้ามปรามแล้วโดยฝั่งคุณผู้ชายคนนี้ค่ะก็ยอมที่จะเงียบเพราะว่านับถือผู้ใหญ่ที่มาขอนะคะแต่อีกฝั่งก็ไปร้องไห้อิดโรยต่อหน้าผู้ใหญ่แต่เบื้องหลังค่ะเหมือนจะไม่ยอมจบนะคะแล้วก็ยังคงด่าทอเหมือนเดิมอันนี้คือเริ่มหนักแล้วนะคะเลยอยากจะปรึกษาค่ะว่าในด้านของกฎหมายสามารถที่จะฟ้องร้องข้อหาอะไรได้บ้างในทางคู่กรณีนะคะอายุเพียง17ถึง18ปีเท่านั้นยังเยาวชนนะคะเยาวชนอยู่ใช่ไหมและที่สำคัญเป็นคุณผู้หญิงด้วยนะคะซึ่งก็ไม่อยากให้ถึงขั้นแบบติดคุกติดตารางอะไรนะคะแค่อยากให้ดัดนิสัยจากการพูดจาของเขานะคะขนาดผู้ใหญ่คอไว้แล้วก็ยังเอาไม่อยู่นะคะก็เลยอยากจะลองใช้กฎหมายดูให้เข็ดหลาบแล้วก็เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นบทเรียนให้กับคุณนั้นไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณนายนิดเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะแบบทำยังไงกับคู่กรณีในกรณีที่แบบนิสัยไม่น่ารักแบบนี้ได้บ้างคะคือจริงๆเรื่องของนิสัยใจคอเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมมันห้ามกันไม่ได้จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวทำไมกฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้คือต้องทำผิดแล้วให้เข็ดหลาบนะครับจะได้ไม่ต้องมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะดัดนิสัยใครส่วนที่เขามีพฤติกรรมเช่นข่มขู่ด่าทอหรือว่ากล่าวว่าจะทำร้ายอะไรก็ดีเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเป็นเรื่องไปว่า
ข่มขู่แล้วทำให้เราเกิดความกลัวไหมนะครับพูดจาด่าทอมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทไหมถ้ามีมันก็เข้าข่ายความผิดทางอาญาก็ดำเนินคดีเป็นเรื่องๆไปแต่ทีนี้ก็ต้องมีพยานในการรู้เห็นด้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยอีกนิดนึงคือว่าเขายังเป็นเยาวชน17-18อันนี้กฎหมายมีข้อคือเขาเรียกว่าอะไรนะมีช่องว่างสำหรับคนอายุเท่านี้ไหมไม่ครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดคือได้รับโทษนะครับคือกฎหมายบัญญัติเรื่องของโทษเนี่ยคือเท่ากันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเยาวชนแต่เกณฑ์ในการพิจารณาของศาลเนี่ยเรื่องเขียนหน้าของศาลเนี่ยเรื่องของสิทธิอะไรต่างๆเยาวชนก็จะได้รับสิทธิในการคุ้มครองมากกว่าผู้ใหญ่ตัวเองครับบางทีก็อาจจะทำไปด้วยแบบว่ารู้เท่าไม่ถึงการบ้างหลังอะไรต่างๆใช่ไหมล่ะไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยโดนแน่แน่นอนนะคะไม่รอดนะคะเดี๋ยวต่อมาอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะคะก็คือว่าคนที่เขียนเข้ามาเนี่ยบอกว่าคุณพ่อของแฟนนะคะได้เอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปเข้าไว้กับสหกรณ์นะแล้วก็ตอนนี้เป็นหนี้อยู่ 170,000 บาทนะคะแล้วก็คุณพ่อเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยคือตัวแฟนนี่แหละต้องรับใช้หนี้สินใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งคำถามนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าถึงใช้หนี้หมดก็ไม่สามารถเอาโฉนดออกไปได้เพราะเจ้าของโฉนดเสียชีวิตลงไปแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกมาว่าใครจะเป็นคนจัดการมรดกแล้วต้องขึ้นศาลต้องมีทนายทีนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องเขาเลยอยากจะรู้ว่ายังไงก็แล้วแต่สรุปแล้วมันต้องขึ้นศาลใช่ไหมแล้วกระบวนการต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเองก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของมรดกนะครับคำถามแรกที่ว่าทายาทจะต้องรับผิดใช้หนี้กับเจ้าหนี้หรือไม่นะครับก็โดยหลักการก็ต้องรับผิดนะครับแต่จะรับผิดเพียงเท่าที่มรดกที่ตกมาแก่ตนเท่านั้นคือหมายความว่าได้รับมรดกมาเป็นเงินจำนวนเท่าใดถ้าหากว่ามีหนี้อยู่นะครับคือเจ้ามรดกมีหนี้อยู่เท่าใดก็ชดใช้เพียงแค่ที่ได้รับมาที่เราได้รับมาถ้าหนี้มากกว่าทรัพย์สินที่ได้รับมาก็ใช้เพียงแค่ที่ได้รับมาอย่างสมมติว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อเป็นหนี้อยู่ 170,000 บาทแต่ว่ามรดกที่ได้รับมามีแค่เพียง 70,000 บาทก็ชดใช้ไปแค่ 70,000 ใช่ครับทีนี้ในส่วนคำถามที่2เรื่องของการจัดการมรดกที่เขาถามมาเนี่ยถูกต้องแล้วที่เจ้าหน้าที่แนะนำคือเมื่อมีผู้ตายเนี่ยจะต้องมีผู้จัดการมรดกนะครับโดยทายาทโดยธรรมนะครับและต้องยื่นคำร้องนะครับขอเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อที่จะจัดการทรัพย์มรดกต่างๆของเจ้ามรดกเนี่ยนำไปแบ่งปันให้แก่ทายาทเท่ากันนะครับทีนี้ติดอยู่นิดนึงค่ะตรงที่บอกว่าเรามีทรัพย์สินเป็นมรดกมาอยู่ 70,000 บาทแต่เขาเป็นหนี้อยู่ 170,000 บาทถ้าเราเอา 70,000 บาทเนี่ยเอาไปให้กับเจ้าหนี้ให้กับสหกรณ์แล้วเราสามารถที่จะแปลว่า 170,000 บาทนี่คือปลดหนี้เลยคือถ้ามีหนี้อยู่เท่านั้นก็ต้องปลดหนี้แต่ทีนี้จะต้องดำเนินการโดยผู้จัดการมรดกจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าไม่มีอะไรยุ่งยากใช่ไหมคะแค่มีผู้จัดการมรดกแล้วก็มีที่ปรึกษาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่ทีนี้ก่อนที่จะแบบว่าจัดตั้งหรือว่าเรียกว่ามีผู้จัดการมรดกขึ้นมาเนี่ยนี่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการแบบแบ่งแยกชัดเจนเนาะว่าจะชำระเท่าไหร่แล้วก็จะแบ่งกันเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะบางทีแบบใช้หนี้แทนคุณพ่อไปแล้วแต่มรดกที่ได้กลับน้อยกว่าซะอย่างนั้นเอาง่ายๆนะรีบเขียนไว้ก่อนพี่นายกรรมจริงๆบอกคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้เนาะจะได้บอกตัวเองด้วยมีอะไรให้เขียนบ้างไหมมีลูกไหมลูกก็ไม่มีลูกก็ไม่มีนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย3คำถามก็ได้รับไขความกระจ่างชัดชัดเจนถามเลยนะคะเรียกได้ว่าคือหลากหลายคำถามเนี่ยมันก็ตรงจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างไม่มากก็น้อยนะแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้เพราะว่ารายการของเราเนี่ยในทุกวันเสาร์เนี่ยก็ต้องเปิดช่อง Police TV เพื่อจะได้รู้ในข้อกฎหมายนะคะแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะสามารถติดตามชมรายการของเราได้ค่ะทางช่อง Police TV นะคะไทยคม5ค่ะระบบ C-band นะคะแล้วก็ช่อง PSI อยู่ที่เลข203ค่ะ GMMZ นะคะ254 Sunbox 109 Dynaset
1213นะคะแล้วก็สามารถรับชมได้ผ่านเว็บไซต์ได้เช่นกันนะคะ www.polistv.tv ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดกันเลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันผ่านทางแอปพลิเคชันหรือสำหรับคุณผู้ชมค่ะมีข้อสงสัยอยากจะซักถามคุณทนายนิกนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะที่ Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณทนายสุดหล่อของเรานะคะทนายสิริพรเทศจับหรือว่าทนายนิกมากๆนะคะที่มาไขข้อความกระจ่างให้ชัดทุกๆข้อกฎหมายขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงจริงๆแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะออกอากาศตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมงแบบนี้ทางช่องบริสทีวีนะคะวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ